Welcome to COJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมมีเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านทำการติดตามข่าวสารจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับลูกหนี้แล้วก็ผู้ค้ำประกันแล้วก็สิทธิของเจ้าหนี้นะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเป็นหนี้เป็นสินใครก็ตามนะครับก็มีภาระหนี้ที่ต้องเอาเงินเอาทำการชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าลูกหนี้ก็มีหลายลักษณะหลายประเภทนะครับบางครั้งเนี่ยตัวลูกหนี้เองก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับที่อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลก็คือทำให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบังคับชำระหนี้ได้เพียงแต่ตัวลูกหนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผู้ค้ำประกันนะครับว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับไปโอนจำหน่ายทรัพย์สินของตัวเองให้กับคนอื่นไปนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยตัวเจ้าหนี้เขาจะมีสิทธิ์มาขอเพิกถอนนิติกรรมหรือการกระทำของผู้ค้ำประกันลักษณะอย่างนั้นไปเนี่ยได้หรือไม่หรือทำได้ในเงื่อนไขหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็มีอยู่ว่านายกิ่งนะครับก็ไปขอกู้ยืมเงินจากนายก้านนะครับก็จำนวน 800,000 บาทนะครับตามปกติของการกู้หนี้ยืมสินประเภทนี้นะครับเขาก็อาจจะต้องมีผู้ค้ำประกันมาเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ก็นายกิ่งก็ไปขอให้นายใบนะครับซึ่งเป็นญาติของตัวเองเนี่ยมาช่วยเป็นผู้ค้ำประกันให้นะครับนิติกรรมการกู้ยืมที่ว่านะครับก็ตีซะว่าเกิดขึ้นมาเดือนพฤษภาคม2557แล้วกันนะครับก็มีกำหนดชำระหนี้ตามสัญญากู้เนี่ยบอกว่าแค่2เดือนพอนะครับหลังจากครบกำหนด2เดือนแล้วเนี่ยนายกิ่งก็จะเอาเงิน 800,000 บาทเนี่ยมาชำระคืนให้กับนายก้านนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับพ้น2เดือนไปแล้วก็ไม่มีการชำระหนี้หลังจากวันทำสัญญากู้ยืมที่ว่าก็ประมาณ4เดือนนะครับก็คือหลังจากครบกำหนดชำระหนี้เนี่ย2เดือนนายใบที่เป็นผู้ค้ำประกันนะครับก็ได้จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงหนึ่งของตัวเองให้กับนายผลซึ่งเป็นบุตรชายไปนะครับก็เป็นนิติกรรมการโอนให้โดยเสน่หาแหละครับไม่ได้เป็นการซื้อขายหรือคิดค่าตอบแทนอะไรไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ในปีถัดมานะครับก็ตกประมาณเดือนตุลาคม2558นะครับนายก้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็คิดว่าเวลามันก็ล่วงเลยมานานละนะครับนายกิ่งก็ยังไม่ยอมเอาเงินมาชำระหนี้คืนหนี้เงินกู้ 800,000 บาทที่ว่าเนี่ยสักทีนะครับก็เลยจัดแจงให้ทนายความเนี่ยส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้นายกิ่งชำระหนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชำระหนี้ก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแหละครับนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนายกิ่งก็ไม่ชำระหนี้นะครับนายก้านก็เลยฟ้องทั้งนายกิ่งแล้วก็นายใบเนี่ยที่เป็นผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยนะครับในคดีนั้นก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับก็สุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาให้ทั้งนายกิ่งแล้วก็นายใบที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยชำระหนี้ที่ค้างอยู่นะครับแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นว่านายก้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก็ไปตรวจสอบเสาะแสวงหาทรัพย์สินของทั้งนายกิ่งแล้วก็นายใบก็ไปเจออะไรนะครับที่พอจะยึดมาบังคับชำระหนี้ได้ไปเจออย่างเดียวก็คือว่าไอ้ที่ดินแปลงที่นายใบเนี่ยได้จดทะเบียนโอนให้กับบุตรชายตัวเองไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีการบอกกล่าวทวงถามมีการฟ้องร้องที่ว่านะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้แหละครับที่ว่านายก้านก็เลยนำคดีเนี่ยมาฟ้องนะครับแต่ฟ้องคราวนี้เป็นการฟ้องนายใบกับบุตรชายนะครับขอให้มีการเพิกถอนการโอนที่ดินแปลงที่ว่าให้บุตรชายนายใบคือนายผลเนี่ยนะครับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นของนายใบนะครับก็ขอด้วยว่าถ้าเกิดไม่มีการไปจดทะเบียนโอนกลับมาเนี่ยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าในแง่ของ
หลักการแล้วก็หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉนแหละครับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วก็บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดตัวลูกหนี้นะครับเขาไปทำการอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้ของตัวเองเสียเปรียบนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้สิ่งที่ลูกหนี้เขาทำไปเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะได้รับชำระหนี้หรือว่าสามารถที่จะบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับก็เป็นทางที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบที่ว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไปทำนิติกรรมแบบนี้นะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องขอเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เราก็เรียกเป็นการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยนะครับนี่แต่ว่าเงื่อนไขปกติก่อนนะครับของการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นนิติกรรมที่ตัวลูกหนี้เขาไปทำกับบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งถูกไหมครับซึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้เสียแหละนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีปกตินะครับการที่ขอเพิกถอนการช่อฉนได้เนี่ยตัวบุคคลภายนอกที่ว่าที่มาทำนิติกรรมกับลูกหนี้นะครับเขาต้องรู้ด้วยว่าไอ้การที่ลูกหนี้มาทำนิติกรรมกับตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้ตัวเจ้าหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเสียเปรียบที่จะอาจจะไม่ได้บังคับไม่สามารถได้รับชำระหนี้หรือไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้นะครับพูดง่ายคือตัวบุคคลภายนอกเนี่ยต้องรู้ด้วยนะครับซึ่งการรู้เนี่ยมันก็สอแสดงถึงความไม่สุจริตอยู่ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยกฎหมายเนี่ยถึงยอมให้มีการเพิกถอนได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับไอ้การรู้หรือไม่รู้หรือว่าความสุจริตของบุคคลภายนอกที่ว่าเนี่ยมันจะไม่ใช้ถ้าเกิดว่าไอ้นิติกรรมที่ลูกหนี้เขาไปทำไปเนี่ยนะครับตัวลูกหนี้เองเนี่ยทำไปแล้วแล้วลูกทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยมันถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปแต่ตัวลูกหนี้ไม่ได้เสียไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมานะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้พฤติกรรมที่บอกว่าการจำหน่ายจ่ายโอนและทำให้เจ้าหนี้เขาเสียเปรียบเนี่ยตัวบุคคลภายนอกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยรู้ก็พอแล้วว่าการที่ตัวเองจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไปเนี่ยมันจะมีผลทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่สามารถได้รับชำระหนี้หรือไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้นะครับซึ่งพอนำหลักการเหล่านี้นะครับมาปรับใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านิติกรรมของการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ระหว่างในใบกับในผลที่เป็นบุตรชายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกให้โดยเสน่หาถูกไหมครับพอยกให้โดยเสน่หาความหมายของมันก็คือว่าในใบที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมายกให้เปล่าๆให้กับตัวในผลที่เป็นบุตรชายไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยการที่เจ้าหนี้เขาจะมีสิทธิ์ขอเพิกถอนการโอนนี้ได้เนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตัวในใบที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยรู้ว่าการที่ตัวเองจดทะเบียนโอนที่ดินไปจะมีผลทำให้เจ้าหนี้เขาเสียเปรียบถูกไหมฮะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าตอนที่ในใบจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ในกิ่งซึ่งเป็นลูกหนี้เขาปิดนัดชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น2เดือนถึงมีการโอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปถูกไหมครับเพียงแต่ว่าในใบเขาอ้างว่ากว่าที่ในก้านที่เป็นเจ้าหนี้จะส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามมาอีกตั้งหลายเดือนนะครับมันผิดนัดเนี่ยปี57ละมาบอกกล่าวทวงถามแล้วก็ฟ้องเนี่ยปี58นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นเนี่ยในใบซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันไม่รู้ว่ามีการผิดนัดแล้วไม่รู้ว่าการที่ตัวเองโอนไปเนี่ยจะทำให้ตัวในก้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเสียเปรียบอย่างที่ว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายปัจจุบันการบอกกล่าวทวงถามก็ถูกบังคับให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในก้านที่เป็นเจ้าหนี้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปภายในเวลา60วันนับแต่วันผิดนัดเนี่ยแล้วตัวในใบที่เป็นผู้ค้ำประกันไปโอนหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะเพราะว่าในใบก็รู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วก็ไปโอนไปนะครับแต่ว่าแม้กระนั้นก็ตามนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะถือได้ว่าตัวผู้ค้ำประกันเองก็ควรจะต้องรู้อยู่ถูกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยไปค้ำประกันนี่ใครไว้บ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วนี่ที่ว่าเนี่ยมันถึงกำหนดชำระภายในกำหนดเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในกรณีนี้กำหนดเวลาชำระหนี้มันก็กำหนดไว้ค่อนข้างเจาะจงแล้วก็แน่นอน
ว่า2เดือนละหลังจากทำสัญญานะครับเพราะฉะนั้นพอมีการกำหนดไว้เจาะจงเรียกว่าวันที่ตามปฏิทินอย่างนี้นะครับพอครบกำหนดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ถือว่าตัวลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีนะครับและตัวผู้ค้ำประกันก็เกิดมีหนี้หน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้ทันทีที่มีการผิดนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการบอกกล่าวทวงถามมันจะมาภายหลังจากนั้นอีกพอสมควรเนี่ยนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าในใบที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วตัวเองเป็นหนี้แล้วก็รู้ว่าหนี้ถึงกำหนดชำระไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ในใบไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ให้กับในผลซึ่งเป็นบุตรชายตัวเองเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าในใบทำไปโดยที่รู้ว่าการจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินแปลงนี้นะครับพอมันหลุดจากกรรมสิทธิ์ไปแล้วก็จะมีผลทำให้ตัวเจ้าหนี้เขาไม่สามารถที่จะได้รับชำระหนี้หรือว่าบังคับชำระหนี้ได้นะครับเพราะว่าในใบก็จะไม่มีทรัพย์สินอื่นที่เหลือพอที่จะมาชำระหนี้ได้แล้วนะครับก็ในกรณีนี้นะครับนายก้างก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนนิติกรรมการโอนอันนี้ได้นะครับแต่คราวนี้มีอีกประเด็นนึงที่เป็นในเชิงของข้อกฎหมายนิดนึงนะครับที่ว่าตัวนายก้างที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ขอมาในคำฟ้องด้วยนะครับว่าถ้าเกิดนายผลซึ่งเป็นบุตรชายไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นของในใบเนี่ยก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับพูดง่ายคือตัวเจ้าหนี้ก็อาจจะเอาคำพิพากษาเนี่ยนะครับไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่ามีคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาแล้วขอให้เจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นของในใบได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในกรณีนี้นะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนไปแล้วระหว่างในใบกับในผลนะครับเพราะการโอนมันสิ้นผลไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปเอาคำพิพากษาเนี่ยแทนการแสดงเจตนาอะไรอีกเพราะฉะนั้นผลมันก็เกิดขึ้นโดยสภาพตามคำพิพากษาอยู่แล้วนะครับว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ก็ยังคงเป็นของในใบอยู่นะครับเนื่องจากนิติกรรมการโอนที่ว่าเนี่ยมันถูกเพิกถอนมันสิ้นผลไปแล้วโดยผลของคำพิพากษานะครับไม่ต้องเอาคำพิพากษาไปแทนการแสดงเจตนาอะไรอีกนะครับเพราะว่าการที่โอนกลับมามันไม่ใช่เรื่องของการทำนิติกรรมที่นายผลจะไปแสดงเจตนาเพื่อโอนกรรมสิทธิ์กลับมาอะไรนะครับงั้นก็เป็นในข้อกฎหมายนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายก้านที่เป็นเจ้าหนี้ทันทีนะครับก็ยังตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายใบที่เป็นเจ้าของเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิทธิที่เจ้าหนี้อย่างเช่นนายก้านจะมีอยู่ก็คือว่าสามารถที่จะบังคับคดีขอให้เจ้าพนักงานบังคับดีเนี่ยมายึดที่ดินแปลงนี้นะครับไปขายท่อตลาดแล้วค่อยเอาเงินที่ได้เนี่ยมาชำระหนี้ให้กับนายก้านเนี่ยภายหลังนะครับก็เป็นข้อคิดจากคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คงจะพอสรุปได้ในหลักการสำคัญนะครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ซึ่งรวมถึงผู้ค้ำประกันด้วยนะครับไปทำนิติกรรมอะไรสักอย่างนึงที่จะมีผลทำให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาเสียเปรียบไม่ได้รับชำระหนี้หรือไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้นะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนการช่อฉนนั้นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำนิติกรรมที่เป็นการให้โดยเสน่หาไม่มีการให้ค่าตอบแทนอย่างเช่นกรณีนี้ก็ขอเพียงแต่ตัวลูกหนี้ที่เป็นคนทำนิติกรรมรู้ข้อเท็จจริงว่าการที่ทำนิติกรรมไปมันจะมีผลให้เจ้าหนี้เสียเปรียบก็พอแล้วนะครับโดยที่ตัวอีกฝ่ายนึงตัวบุคคลภายนอกที่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าการทำนิติกรรมเนี่ยจะทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่5497/2562นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารยังไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด subscribe หรือกด follow นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับสำหรับในตอนหน้านะครับเราคงจะหาข้อเท็จจริงข้อมูลประเด็นปัญหาที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ